ัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรุ่งหงอกอะไรกันวันนี้พอเวลาเสร็จผู้คนไปมาหาสู่ที่นี่อ่อนเลยพี่หลับไปเลยหลับสนิทไปเลยให้มันได้เงินสิ คนมันกินง่ายนอนง่ายเป็นอย่างเงี้ยดีนะยังนอนเลือกที่ถ้านอนไม่เลือกที่นะยุ่งเลยพี่นะ อะไรทำนองนั้นนะครับ เป็นปกติธรรมดาใดๆงานท่านงานผมอาชีพท่านอาชีพผมเป็นเงี้ยใช่นะพอเวลามาจัดแจงเรื่องของอาชีพเขาให้แล้วเราก็จะรู้ว่านี่แหละคือวิถีชีวิตของแต่ละคนมันแตกต่างกันแต่ความแตกต่างของวิถีชีวิตนี่แหละครับทำให้มีความเป็นอิสระแตกต่างกันนะนี่แหละคือมนุษย์หน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบแล้วก็ตามด้วยอิสรภาพดูสิฮะว่าใครบ้างที่มีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบและอิสรภาพเอาลองไล่ลำดับดูสิฮะว่าตื่นขึ้นมามีหน้าที่อะไรคนไหนออกแรงทำสวนกระทำไปใช่นะคนไหนออกแรงทำงานบ้านก็ทำไปคนไหนจะไป ทำงานบริการใดๆก็ทำไปนักการเมืองก็ทำหน้าที่นักการเมืองหน้าที่นะมาหลากหลายมากหน้าที่ครับแต่ละอาชีพก็แต่ละหน้าที่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ฮะลุงออกพยายามบอกเสมอว่าพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรตาเชิญตามอัธยาศัยมีความแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะสิบอกให้ก็แปลว่าทั้งวันนะเนาะวันนี้ผมก็ทำอยู่ก็ทั้งล้าเหมือนกันนี่ทีก็ขยับดูสิยังกุ๊กกิ๊กอยู่หรือเปล่าไหวกำลัง ทำแต่หน้าที่ถามว่าสิทธิวันนี้ถ้าผมถามถึงสิทธิมันคงจะได้เยอะเหมือนกันนะหน้าที่โดยไม่มีสิทธิ์แปลว่าไม่ร่ำร้องไม่เรียกร้องให้ก็เอาไม่ให้ก็แล้วไปอย่างเงี้ยใช่นะบางคนมีหน้าที่แล้วต้องมีสิทธิสิทธิก็ต้องต่อรองกันพอใจไม่พอใจใจนะจะลุงออกไม่อ้างสิทธิ์เลยนะครับตามแต่หน้าที่ถ้าอ้างสิทธิ์โอ้ยป่านนี้มีเครื่องบินส่วนตัวขี่ไปตั้งนานแล้วนะสองมือเปล่านี่นะครับสองมือเปล่ากับหนึ่งปากนี่นะครับเหมือนกับเป็นคนที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาว
คนอะไรกันไม่รู้เอาทั้งคนทั้งมนุษย์ปนกันแล้วกันนะหน้าที่สิทธิเอาให้อยู่นะครับโดนด้วยคุณธรรมนะครับจริยธรรมนะครับมานะไปงั้นไหมหรือว่าไม่ต้องใช้ ไม่ต้องใช้คุณธรรมไม่ต้องมีจริยธรรมไม่ต้องมีจรรยาบรรณกันเอางั้นไหมมนุษย์ถ้าเอาอย่างนั้นผมก็ว่าไม่ต้องมีคงพิลึกพิลั่นกันงั้นก็พิลึกพิลั่นหน้าเหมือนกันแหละแกงเพชรฝนตกตกหนักด้วยถามเรื่องฝนหน่อยไม่ได้เมื่อวานนี่มั้งเนี่ยฝนตกสักก็เลยโยมยิ้มหัวชันชัยยิ้มหัวเพชรบุรีฝนตกอีกโอ้โหเขื่อนแก่กระจานเป็นไงไอ้ล็อตแรกผ่านไปเรียบร้อยนี่นะมัวแต่เฝ้าระวังครับไม่ต้องถามอะไรเฝ้าระวังมันอย่างเดียวให้มันท่วมคอก่อนถึงจะรู้ว่าเป็นตายร้ายดีเอาเข้าไปใครทำก็ทำไงก็ทำกันไปทำไม่ไหวก็โวยเข้าไปเนาะไม่มีทางเลือกอื่นนี้ รู้ๆอยู่แล้วว่าฝนปีนี้ผมพูดมาตั้งแต่นู่นนะตุลาคมปีที่ผ่านมาใช่นะมันจะหนักนะหนักนะยังเหลือเดือนกันยาเต็มๆนะพี่เอ๋ยรองรับไม่ล่ะกันยาเต็มๆอีกนะพี่ตุลาอีกอ่ะตุลาเนี่ยตามฤดูกาลบอกว่าเข้าหน้าหนาวนะเอาเข้าจริงๆเนี่ยผมว่ามันจะเป็นไปทั้งเดือนไปเล่นไปตุลาเนี่ยมีฝนทั้งเดือนทำเป็นเล่นไปนะ ถามว่า2เดือนกันแล้วเล่นกันทุกวันวันนี้ก็ใส่แหลมๆกันนะที่นี่ที่นั่งก้าวเต็มๆเหมือนกันก็เย็นดีนะหน้าที่สิทธิเสรีภาพไอ้คำว่าเสรีภาพนี่มันคืออะไรกันผมว่านะเสรีภาพเป็นได้เพียงความคิดเท่านั้นเอาเสรีภาพเป็นได้เพียงความคิดเท่านั้นครับใช่นะเพราะความคิดมันไม่ได้ออกปากมันไม่ได้ออกมือไม่ได้ออกเท้าแปลว่าไม่มีใครเดือดร้อนเลยใช่นะแต่ถ้าหากว่าออกปากปุ๊บเสร็จขณะนี้ผมกำลังอยู่ในหน้าจอพูดจ้อยจ้อยแจ๋วแจ๋วจ้อยจ้อยอยู่ในจอกับท่านเพียงแค่พูดนะครับมีผลนะเนี่ยมีผลเนาะและผลที่ว่านั้นคืออะไรท่านที่อยู่หน้าจอเดือดร้อนไหมครับถ้าหากว่าท่านอยู่หน้าจอไม่เดือดร้อนแล้วคนอื่นๆล่ะที่ไ
ม่ได้อยู่หน้าจอเดือดร้อนไหมก็ต้องพิจารณาแล้วว่าเมื่อกี้พูดถึงใครหรือเปล่านะครับพูดเรื่องอะไรถึงใครหรือเปล่าไม่มีเมื่อไม่มีมันก็ไม่เดือดร้อนกรณีนี้จะเรียกว่าสิทธิได้ไหมเนี่ยยังไงผมก็ยังไม่ยอมรับอยู่กันยังค่ำแหละนะครับถึงแม้จะไม่มีใครเดือดร้อนก็ยังไม่ใช่สิทธิยังไม่ใช่เสรีภาพนะครับหน้าที่สิทธิเสรีภาพเช่นนั่งนอนที่นี่นะครับหรือใดๆก็ตามที่รู้ประหนึ่งว่าไม่มีใครเดือดร้อนนะเอาเข้าจริงมีนะพี่ใช่นะอย่างเช่นผมจะมานั่งพูดตรงนี้ก็มีคนอื่นเนี่ยเตรียมของนู่นนี่นั่นเอาไว้นั่นแหละครับเขาเดือดร้อนนะครับใช่นะหรือนี่ก็เหมือนกันเกกะนะมาเกกะนู่นนี่นั่นก็คนอื่นเดือดร้อนอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเสรีภาพนี่เป็นได้เพียงความคิดเท่านั้นนะเอาดีๆคิดดีๆสิครับ ทีนี้การใช้เสรีภาพดูประหนึ่งว่ามีคนเดือดร้อนเดือดร้อนเรื่องอะไรมันเป็นงานเป็นการไม่ล่ะทีนี้เห็นไหมเมื่อเป็นการเป็นงานเป็นการทุกคนทำงานเห็นไหมครับนู่นก็ทำนี่ก็ทำมีหน้าที่ทำไปอย่างเงี้ยใช่เนาะแต่คนที่นี่มีแต่หน้าที่ไม่มีสิทธิโอ้ไปได้ไหมจะไปได้กี่น้ำหนึ่งใช่ไหมล่ะเสรีภาพก็ยังไม่เต็มร้อยเนาะเป็นต้นก็ค่อยพิจารณากันตามรูปแบบที่มันเป็นที่มันเป็นไปเป็นมาใช่เนาะหวังว่าคงจะเริ่มบางคนเนี่ยเอาแต่หน้าที่จะเอาหน้าที่อย่างเดียวเฮ้ยสดบางคนจะเอาแต่สิทธิ์อย่างเดียวมีหรือเปล่าก็ไม่รู้สิทธิ์จะเอาอย่างเดียวคนที่เอาแต่สิทธิ์ก็หนึ่งเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ไม่มีน้ำใจเห็นไหมครับคนขาดน้ำใจคนเห็นแก่ตัวคนเอาแต่ได้นั่นแหละครับคนคนนั้นมักจะร่ำร้องเรียกร้องแต่สิทธิอยู่ร่ำไปสังเกตให้ดีนะครับคอยสังเกตหน่อยใกล้บ้านท่านมีไหมครับหรือว่าข้างตัวพันในบ้านท่านมีไหมครับใกล้ตัวมีไหมไกลตัวมีไหมถ้าไม่มีเราเป็นคนอย่างนั้นไหมก็แค่นั้นเองจ้ะมีคนอยากจะรู้ว่าเขื่อนแตกขอให้ลุงงอกช่วยอธิบายคำว่าเขื่อนแตกเป็นอย่างไรในเรื่องความเจ็บปวดในร่างกายอ้าวดูสิงานนี้ผมเห็นแต่เขื่อนแก่งกระจานดีรอวันแตกหรือเปล่ารู้เนาะเขื่อนพังนะคนที่เป็นเพศแม่นั่นแหละเขื่อนพังใช่ไหมเจ็บปวดเพียงใดผมก็คงเอาความสุขของผมไปทดแทนไม่ได้หรอกครับ ใช่ไหมใช่นะแต่ผมก็รู้นะว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันดูดดึงพลังงานมากนะครับความเจ็บปวดมันจะดูดดึงพลังงานมากนะสังเกตนะครับคนไหนที่เคยมีความเจ็บปวดมาก่อนเรียวแรงมันจะหายหดไปเลยสังเกตให้ดีตกใจอันนึงก็หมดนะครับเรียวแรงค่อยๆฟังดูงอกเขื่อนพังเคยเจ็บเคยปวดก็จะไม่เจ็บไม่ปวด
ค่อยๆฟังนับอากาศช่วยครับผมนะคนนี้เป็นเพศแม่นะครับอย่างนี้เป็นต้นมันก็แปลกๆนะบรรดาคนที่โอ้ยเจ็บปวดมากครับเรื่องเกิดพันผมเรียกว่าลองพิจารณาเล่นๆลองดูครับผมเป็นคนที่พูดว่ามดลูกคือห้วงแห่งจักรวาลนะครับมดลูกคือห้วงแห่งจักรวาลลองฟังเล่นๆนะอย่าคิดมากเล่าอะไรให้ฟังอย่าคิดมากเป็นไปได้ไหมมนุษย์เราเนี่ยอยู่ในโลกยังไม่พอนะฮะยังออกไปก่อกวนนอกโลกก็คืออวกาศจะพุ่งเป้าไปยังนู่นเนี่ยดวงอาทิตย์อยู่นะเห็นไหมไปกวนจักรวาลไปแล้วนะไปกวนจักรวาลนึกออกไหมครับกวนจักรวาลนึกภาพเนี้ยเพราะฉะนั้นเพศแม่คนที่เป็นคนที่มีห้วงแห่งจักรวาลอยู่ในท้องก็ปวดสิพี่ดูสิความคิดลุกออกคิดได้ยังไงเกี่ยวอะไรกันถ้าไม่เกี่ยวกันเจ้าของห้วงแห่งจักรวาลเนี่ยอธิบายได้ไหมทีเนี่ยเห็นไหมครับเนาะเมื่ออธิบายไม่ได้ก็เล่าให้ฟังครับคำถามย้อนแย้งมาก็เอ้างั้นก่อนนี้คนที่ยังไม่เคยออกไปนอกโลกก็ไม่ปวดท้องสิเวลาเกิดพังประมาณนั้นนะครับอย่างนี้ก็ไปถามแม่ผมแล้วแบบนี้ใช่ไหมครับต้องถามคนเป็นแม่ผมแล้วรุ่นผมเนี่ยคงไม่ได้แล้วล่ะครับใช่ไหมรุ่นผมคงไม่ได้แล้วล่ะต้องรุ่นแม่ผมก็รู้กันแม่เขาเจ็บปวดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะผมว่าเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับที่ไปพูดไปกวนจักรวาลเขาคนที่มีห้วงแห่งจักรวาลอยู่ในท้องก็เลยเจ็บปวดไปซะเลยเห็นไหมเป็นไปคิดได้ยังไงคนก็ไม่มีมดลูกถูกขโมยตัดเอาไปกินแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเนื้องอกโอ้ยจ้องจะตัดกันอยู่เนาะเอ้ยปวดก็หายปวดคิดเลยมันมากไม่มีมดลูกแล้วมีคนตัดเอาไปกินแล้วคงไปต้มยำนะมั่งท่าตัดไปต้มยำท่าแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าเป็นมดเนื้องอกนี่ไม่รู้อ้าวเขาจ้องจะหาเงินนะแค่ปวดท้องเองพี่เอ้ยนะครับนะสูดลมหายใจเข้าทางปาก กลั้นนานๆขมิ้วท้องเห็นไหมแค่นั้นนะครับก็ ก็เฮ้ยผมว่าผมไม่เคยพูดนะเรื่องมิติมีทั้งหมด10มิติไม่เคยครับไม่เคยเลยนะครับไม่เคยพูดผมพูดเรื่องมิตินะครับสู่ปัญญาญาณสู่ปัญญาญาณผมพูดเรื่องของมิติผมรู้พูดอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวนะครับ4 5มิติฟ
ังนี้นะดินน้ำลมไฟโอเคนะแล้วก็พลังงานนะมี5มิตินะครับหรือกายใจจิตอะไรกัน3มิติไปแล้วเนี่ยกายใจจิตเดี๋ยวนะผมจะพูดอยู่แค่นี้นะถ้าพูดถึงของมิติไม่ได้ไปไกลไปกว่านี้แน่ๆอธิบายลินน้ำบนไฟสี่มิติห้ามิติให้ฟังนะครับว่า คือเรื่องของดินเนี่ยไอ้ของแข็งนี่นะครับมันกับน้ำเห็นไหมดูสิครับว่ามันแบ่งกันอยู่นั่นนะดูมันสืบเนื่องกันนะครับอยู่ด้วยกันดูมันสืบเนื่องกันแต่มันแบ่งกันนะครับน้ำกับลมก็เหมือนกันน้ำกับอากาศเหมือนกันเหมือนกับมันปนมันอยู่เหมือนกับแยกไม่ออกนะครับแต่มันมีชั้นมันอยู่ชั้นแยกความร้อนเหมือนกันความร้อนมันสอดแทรกอยู่กับทุกส่วนนะที่ว่าเนี่ยความร้อนจะเหนือกว่านะครับความร้อนสอดแทรกในอากาศความร้อนสอดแทรกในน้ำและความร้อนสอดแทรกในดินดินไม่สามารถสอดแทรกในอากาศได้แค่นะครับน้ำสอดแทรกในอากาศได้ไหมต้องบอกว่าไม่ได้นะถึงแม้ว่าจะเห็นเมฆเห็นหมอกดูมันอยู่ในอากาศเนาะแต่โดยเนื้อแท้แล้วมันสอดแทรกในอากาศไม่ได้พอไหวไหมครับถ้าผมพูดอย่างนี้นะครับเพราะเหนือขึ้นไปอีกนะครับมันไม่มีน้ำจะไม่เป็นน้ำเช่นมีแต่ออกซิเจนอย่างเงี้ยไม่มีไฮโดรเจนเข้ามาปะปนมันก็ไม่มีน้ำอย่างนี้เป็นต้นหลักการคิดตรงนี้ก็ขอให้คิดในรูปแบบนี้ลองดูคำว่ามิติมิติส่วนคำว่าดินน้ำลมไฟแล้วก็มีแก่นแกนมันเนี่ยก็คือตัวที่เรียกว่าถ้าหาว่าเป็นภาษาของพระพุทธศาสนาก็คือวิญญาณวิญญาณธาตุไอตัววิญญาณตัวนั้นนะฮะถ้าผมจะสรุปเองคือพลังงานบริสุทธิ์ครับเป็นแก่นแกนตรงนั้นเอาไว้นะเป็นแก่นแกนของมันนะครับถามว่าเฉพาะในโลกเราเนี่ยดินน้ำลมไฟไฟที่ว่ามาจากนู่นดวงอาทิตย์เนาะความร้อนเพราะฉะนั้นแก่นแกนที่ว่านี้มันเชื่อมโยงตั้งแต่ดวงอาทิตย์นะครับแก่นแกนเชื่อมโยงมาตั้งแต่แก่นแกนดวงอาทิตย์ศูนย์กลางดวงอาทิตย์นั่นแหละแล้วมันก็มาผ่านศูนย์กลางของโลกใบนี้มันเส้นตรงเส้นนี้แหละครับเห็นไหมในโลกนี้ไม่มีที่ใดที่ดวงอาทิตย์ไม่ตั้งฉากกับโลกนะครับจำนะก็ดีตรงนี้แต่มันไม่ตั้งฉากกับบ้านเราเท่านั้นเองนะเวลาเนี้ยเห็นไหมครับมันจะไปตั้งฉากอยู่กับจุดอื่นมันตั้งฉากตลอดแหละนั่นนะคำว่าแกนคำว่าแกนโทษขอเติมเชื้อเพลิงนะครับคำว่าแกนนะครับคำว่าแกนแกนแกนพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองครับที่ว่านะเห็นไหมสี่มิติแล้วก็มีคำนึงอะไรเดี๋ยวนะมีสสารมีพลังงานเดี๋ยวนะอ๋อของแข็งของเหลวก๊าซอะไรอย่างเงี้ยสสารมี3สถานะพลังงานเป็น4สถานะนะครับใช่ไหมก็4มิติแล้วนะพลังงานพลังงานที่หลวงพ่อพูดถึงก็มีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์สุดท้ายก็มาทั้ง5มิตินะครับสสารมี5มิติพอไหวไหมพี่
ไม่เคยพูดว่า10มิตินะครับผมจะไม่เคยพูดเรื่อง10มิติไม่รู้เข้ามาจากไหนไม่รู้เนาะเรื่องพวกนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเข้ามาจากไหนส่วนผมก็มีอยู่แค่นี้แหละถ้ามันอยู่ในกายใจก็คือกายใจจิตทีนี้จิตมันมีหลายชั้นไม่รู้จะบอกว่าไงไอ้คำว่าชั้นเนี่ยลำบากครับลำบากเลยลำบากมากมันเหมือนกับถ้าหากว่าคิดจิตถ้านึกซะว่ามันเป็นอากาศเงี้ยอากาศจากพื้นโลกพื้นน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นไปมันตรงไหนมันเป็นตัวแบ่งเป็นชั้นๆที่ว่าเห็นไหมครับไม่รู้จะแบ่งยังไงแต่รู้ว่าไอ้เรื่องจิตนี่มันถี่ยิบเลยนะครับเหมือนกับเอาอะไรมาซ้อนกันเนี่ยหนาปึกเลยนะครับเป็นแบบนี้จิตดูสิมันแบ่งชั้นไปดูมันปื้ดเดียวเนี่ยครับแต่มันเหมือนกับเม็ดทรายมาเรียงกันเนี่ยจากที่เรานั่งตรงนี้ถึงนู่นสุดอากาศนะครับเห็นไหมนั่นแหละครับคำว่าจิตมันจะละเอียดละเอียดขนาดนั้นนะครับก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรมากไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะมีถ้าหากก็เป็นภาษาของพระพุทธศาสนานะครับถ้าหากว่าจิตในระดับที่เขาเรียกว่าเทวดา6ชั้นอย่างเงี้ยเห็นไหมแบ่งเป็นชั้นที่ว่าเห็นไหมถ้าพรหมที่เป็นรูปนะครับก็16ชั้นเข้าไปแล้วเนี่ยจะบอกว่า16มิติได้ไหมอรูปพรหมอยู่4ชั้นจะบอกว่าเป็นมิติได้ไหมทำนองนี้ครับถ้ามีการจะเอามาเล่าสู่กันฟังในกรอบนี้นะฮะมันก็จะได้แค่ตรงนี้แหละครับไปไกลไปกว่านี้ก็คงจะไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงนะครับคนอื่นก็คงจะไปต่อได้มากเนาะแต่ลุงหอกอยู่แค่นี้ก็ยุ่งแล้วพี่นะครับสรุปไม่แค่นี้ก็ยุ่งแล้วขอให้เข้าใจเธอผมเนี่ยนะแน่มีคนมีสองเครื่องมีทั้ง Facebook และ YouTube นะดูทาง YouTube จะชัดกว่านะนะชัดกว่าหรือยังไงก็ว่ากันไปใครมีสื่อสารดูเนี่ยก็ดูไปนะครับเคยเข้าใจมาว่าบางคนเวลาไปโรงพยาบาลและงานศพจะไม่สบายปวดเนื้อปวดตัวการเจ็บปวดมีวิญญาณมาเกาะขอส่วนบุญโอ้โหเอาไงดีเอาไงดีครับจะตอบว่าไงดีพูดคำว่าวิญญาณผีเหรอผีภาษาอังกฤษว่าไงนะเขาเรียกโกสต์เกิร์ดอะไรเนี่ยประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้โคตรกรอดเกิดโคตรมันอย่าคิดมากวิญญาณเนี่ยตีแตกเลยคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับ ฟังให้ดีนะคำในทางพระพุทธศาสนามีคำว่าวิญญาณอยู่สองที่นะครับหนึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณตัวนี้นะคือพลังงานที่บริสุทธิ์จำนะฮะตรงนี้สองดินน้ำลมไฟมันจะมีแกนพลังงานบริสุทธิ์อยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์โอเคนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งวิญญาณเหมือนกันแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์คือในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทมีคำว่าอวิชชา
เป็นปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นเหตุปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณตรงนี้ในหัวข้อธรรมปฏิสัมพันธ์มันแปลว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะถ้าจะมีจำแยกก็จำแยกแบบนี้ครับนี่มันก็จะได้ง่ายขึ้นไม่งั้นมันปนกันมันทำให้เราเข้าใจยากนะครับเนี่ยคำว่าวิญญาณนะครับทีนี้ส่วนไปโรงพยาบาลเคยเข้าใจมาว่าบางคนเวลาไปโรงพยาบาลและงานศพจะไม่สบายปวดเนื้อปวดตัวโอเคนะก็แปลว่าผมก็พูดบ่อยเหมือนกันนะใครอยากจะมีโรคก็ให้ไปโรงพยาบาลแต่เดินไปเดินมาไม่ต้องทำอะไรนะครับมันก็ได้เพราะว่าแต่ละคนมีแต่ความไม่บริสุทธิ์ทั้งนั้นเป็นนอนกองอยู่ที่โรงพยาบาลถ้างั้นพยาบาลกับหมอเจอไหมเจอหนักด้วยครับบอกให้รู้นะครับพยาบาลกับหมอเนี่ยชี้ตัวได้เลยเจอก็รับแต่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละโอเคไหมสรุปด้วยความว่าไม่มีใครที่จะบริสุทธิ์มนุษย์ผู้ซึ่งบริสุทธิ์มีเพียงหนึ่งเดียวมนุษย์พันนั้นจะเรียกว่าพระอรหันต์นะครับจับหน่อยจำหน่อยนั่นล่ะมนุษย์พันนั้นจะบริสุทธิ์ทั้งกายใจจิตนะครับนั่นคือบริสุทธิ์นะฮะเพราะฉะนั้นมนุษย์พันที่ว่านี้เขาจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าในร่างกายเขามีแต่ความบริสุทธิ์อยู่ในตัวร่างกายอยู่ในกายใจจิตของเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับให้สังเกตนิดหนึ่งส่วนการที่ไปงานศพไปเผาศพกลิ่นไงกลิ่นออกมาขึ้นชื่อว่ากลิ่นย่างกุ้งแห้งเอาไว้ใช่ไหมครับกลิ่นห้องน้ำห้องส้วมไม่บริสุทธิ์ทั้งนั้นนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นความไม่บริสุทธิ์มันเข้าตัวแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนั่นแหละครับเมื่อแน่นหน้าอกหายใจไม่เข้าหรือเข้าไม่ออกหรือเข้าออกไม่สะดวกมันก็ไม่มีจังหวะที่จะเผาไหม้ลุกไหม้มันไม่เต็มปอดเต็มทรวงนะครับสูดหายใจเข้ามันไม่เต็มปอดไม่เต็มทรวงมันก็อากาศจะเผาไหม้มันก็ไม่พอพลังงานที่มันใช้ในตัวเรามันก็มีน้อยแล้วบางคนนะฮะมันก็ยิ่งน้อยหนักไปอีกทีนึงน้อยหนักไปอีกทีนึงเพราะฉะนั้นกลับมาก็เลยล้มหมอนนอนเสือนั่นแหละครับที่มาที่ไปของคำว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์นะฮะในตัวแต่ละท่านแต่ละคนก็มีกันอยู่แล้วเยอะด้วยครับก็คือไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนั่นแหละครับเป็นหลักเลยครับโอเคนะเพราะฉะนั้นไปไหนอยู่ไหนถ้าหากว่าไม่บริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่สบายเนื้อสบายตัวหรือไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในหนึ่งก็บอกว่ามีโรคโน่นโรคนี้เนี่ยนะครับก็คือร่างกายไม่บริสุทธิ์นั่นเองโอเคไหมครับหรือมีแต่เต็มร่างกายมันเต็มไปด้วยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดหรือมีจำนวนเยอะด้วยพูดถึงเด็กเกิดมานะเด็กๆ เขาเกิดมาเนี่ยเขาบริสุทธิ์มานะไม่รู้บริสุทธิ์มากก็แล้วกันจริงๆนะถ้าบริสุทธิ์จริงๆเด็กจะไม่มาเกิดโอเคไหมถ้าบริสุทธิ์จริงๆไม่มาเกิดโอเคนะทีนี้เมื่อเกิดแล้วยอมรับเลยครับว่าไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดหมาเกิดหมาก็ไม่บริสุทธิ์แมวก็เหมือนกันช้างเหมือนกันนะมนุษย์บรรดาเหมือนกันขึ้นชื่อว่าเกิดมาทุกชีวิตในโลกนี้ในจักรวาลนี้ในแสนกฎจักรวาลด้วยล้วนแต่เป็นสิ่งไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นสรุปได้ความว่าถ้าเกิดเป็นตัวตนดวงอาทิตย์มันเป็นตัวตนใช่ไหมล่ะเออดวงอาทิตย์เห็นมันก้อนๆขึ้นเช้าตกเย็นเนี่ยครับนั่นแหละครับเป็นก้อนพลังงานนะก้อนพลังงานนะครับนั่นแหละมันไม่เหมือนโลกนะครับ
ไม่เหมือนดวงจันทร์ที่จะไปเหยียบมันได้โอเคไหมครับดวงที่มันเข้าไปเหยียบไม่ได้นั้นเป็นพลังงานทั้งหมดเห็นไหมพลังงานทั้งหมด นะดูเราดูแล้วมันเห็นกลมๆนึกว่าเอ้ยเป็นรูปเนาะนั่นนะพลังงานก่อตัวเป็นรูปได้ไหมครับดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับเห็นไหมพูดอย่างว่าเคยไปเหยียบมาแล้วที่ว่าโอ้ยไม่ต้องไปเหยียบหรอกครับนอนอยู่ตรงนี้ก็รู้ดวงอาทิตย์ดีใช่ไหมนอนอยู่ที่นี้ก็รู้ไม่ต้องไปเหยียบหรอกเนาะก็แค่นั้นเองเนาะหวังว่าคงจะพอเข้าใจสรุปทีนี้นะฮะการจะไม่ได้ป่วยนี่ก็คือล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์เวลาเกิดมาขึ้นชื่อว่าเกิดนะเป็นตัวตนไงไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดดวงดาวทั้งหมดทุกดวงนะเห็นไหมครับก็เป็นชาติสุดท้ายแน่นอนแปลว่าไม่เกิดอีกแล้วแน่นะครับเมื่อไม่เกิดอย่างท่านผมมาเกิดใช่ไหมมาเกิดแปลว่าไม่บริสุทธิ์มาก่อนมันจึงมาเกิดเป็นอย่างนี้ได้โอเคไหมครับพอมองออกไหมครับรอบบทของมันรอบวัฏจักรของมันถ้าไปสุดการเกิดจริงๆแต่ต้องโดยจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเองนะฮะจึงจะไม่มาเกิดอีกนะฮะโอเคนะย้ำต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงไม่มาเกิดอีกหรือในหนึ่งบอกว่าเป็นชาติสุดท้ายจำนะฮะตรงนี้จำนะครับส่วนที่มาเกิดแล้วล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเห็นไหมครับเจ้าชายสิทธัตถะประสูติมาก็แปลว่าเริ่มต้นจากการไม่บริสุทธิ์นะครับนะครับ35ปีผ่านไปนั่นนะครับจึงจะได้รับความบริสุทธิ์ทั้งกายใจจิตนะกายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ผมจะขานพระนามว่าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงานะครับจำนะครับตรงนี้จำน่าจำมากครับน่าจำมากเพราะว่ามีลุงหงอกเป็นคนพูดคนเดียวบ้างในโลกครับนะครับผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะที่ว่าเนี่ยแม้ว่าจะเกิดไม่ทันผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับโอเคนะเนี่ยก็คือค่อยๆพิจารณาครับเรื่องพวกนี้ภาษาผมจะเป็นภาษาที่มันไม่เหมือนใครหรอกจะบอกให้ทราบเอาไว้นะครับความไม่เหมือนใครนั่นแหละจึงอยากจะให้พิจารณาเพราะมันเป็นภาษาใหม่นะครับภาษาใหม่ที่ผมเล่าให้ฟังตรงนี้ถามว่ามีใครเดือดร้อนไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าไม่มีใครเดือดร้อนหรือไปกล่าวโจมตีให้ร้ายใครไหมยกตนของท่านหรือเปล่าขอให้พิจารณาตรงนี้ให้ได้นะครับมิฉะนั้นแล้วมันจะอยู่บ้านหลังเดียวกันลำบาก บ้านหลังนี้คือบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาตินะครับจำเป็นหลักนิดนึงเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจในบทบาทลีลาของธรรมชาตินะครับอันหนึ่งเรื่องธรรมชาติถามมาเรื่อยนะครับคนที่ถามมานะครับมีคนทำนายทายทักว่าพ.ศ. 2563น้ำจะท่วมกรุงเทพครับผมนึกในใจอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแจ๋วต้องคิดให้ได้อย่างนั้นถูกต้องครับมันจะท่วมก็ช่างมันอยู่ไม่ได้ก็จะไปอยู่มันชาวโลกเขาตายได้เราก็ตายได้เหมือนกันต้องคิดอย่างนั้นไปเลยก็แปลว่าพรุ่งนี้หรือวันต่อไปอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะเพราะสิ่งนี้พระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ได้นะครับไม่มีใครห้ามได้ยอมรับสภาพโดยดุษฎีซะนั่นนะครับก็คือกฎของการเปลี่ยนแปลงเรียกว่ากฎของคำว่าอนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุศลธรรมาเข้าป่าหญ้าคาเผาบ้างฝังบ้างดองบ้างนะโอเคนะพยายามคิดอยู่ในกรอบเนี่ยกรอบธรรมชาติมันจะมีความสุขนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเห็นไหมพรุ่งนี้อะไรมีเกิดมันต้องเกิดเขาบอกว่า2563น้ำจากกรุงเทพผมบอกไม่มีแน่นอนไม่มีแง่ๆด้วยครับตามไปเพราะฉะนั้นใครเป็นคนพูดคำนั้น ถ้ามันไม่ท่วมแล้วตามไปตบปากเลยทีเดียวโอเคนะผ
มเหมือนกันนะถ้าหากมันท่วมจริงมาตบป่าลุงหงอกปี63ลุงหงอกอยู่แน่นอนอยู่แง่ๆโอเคไหมครับสะใจไม่งั้นนะไม่งั้นโกรนทั้งวันทั้งเมืองหรือหาปาร์ตี้เยอะแต่ก่อนเนี่ยคนจัดทำรายการวิทยุนะหนีน้ำจะทั่วกรุงเทพนู่นที่ไหนได้ไปจัดสรรที่ดินเอาไว้รุ่นน่ะเพชรบูรณ์นะก็ร่ำร้องก็เรียกร้องไปซื้อกันรวยกันนะครับอยากรวยก็รวยไปหอบไปด้วยหน่อยแล้วกันนะสุดท้ายมันท่วมที่ไหนแล้วโถพอฝนตกมันก็ตกก็ไหลลงไปที่ต่ำในวันยังค่ำเลยครับนะคำว่าท่วมมันคืออะไรใช่ไหมครับถ้าหากว่าดูตามนี้คำว่าท่วมเนาะก็คงจะน้ำทะเลหนุนนี่แหละครับน้ำทะเลหนุนใช่นะมาเจ๊เอ๋กับน้ำทางแนวดิ่งนะน้ำฝนนะมันจะมาเจอกันจังเขาให้มันอั้นนะผมไม่มีหรอกน้ำทะเลหนุนก็ขึ้นลงตามปกติของมันนั่นเองใช่ไหมครับใช่เนาะตอนเช้าตอนเย็นเขาก็ประกาศอยู่ไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวนะกรมอุทกศาสตร์กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือยังไงนั่นแหละทหารเรือมาแล้วนั่นนะเขาบอกกันเสมอไม่ใช่เรื่องนะครับคงไม่เกี่ยวกับอุตุมั้งคำนี้ใช่เนาะก็ ขึ้นลงตามภาษามันแต่ถ้าหากว่าน้ำทางแนวดิ่งคือน้ำฝนเนี่ยมันจะมามากถึงขนาดท่วมจ้าเอปีไหนล่ะปี 54จริงๆนะฮะมันหลักการระบายน้ำไม่ทันนั่นเองนะครับใช่ไหมมันก็เลยอั้นปีครับผมก็แค่นั้นเองแต่น้ำก็มากจริงในปี54เยอะมากนะครับไม่ใช่เยอะธรรมดานะปีนี้เนี่ยผมว่ามันจะพอๆกับปี54นะหรือดีไปดีมากกว่าด้วยซ้ำไปนะมั่งคอยดูก็แล้วกันมันจะมากก็ไปตามมากนะพี่เนาะน้อยก็ไปตามน้อยนี่ก็เรียกว่าปรับตัวให้ทันปรับตัวให้ชัดเจนก็แค่นี้ฮะเป็นหลักสำหรับคนที่เข้าใจเรื่องธรรมชาติครับ มีไหมค่อยๆถามมาครับค่อยๆถามมาเดี๋ยวก็ถามมาคนเล็กคนน้อยไม่มีเนาะมีพยายามให้มีหน่อยครับเติมเชื้อให้หน่อยพี่ไม่งั้นผมไปนะผมล้มตัวนะเนี่ยผมล้มไปเดี๋ยวนี้ก็โกรนกล้ากล้าเขาได้ยินทันทีนะสแตนบายแล้วนะเนี่ยมีแรงมากวันนี้ฟังลุงตั้งแต่เริ่มรายการงับอากาศไปด้วยตลอดจนถึงขณะนี้มีอาการหาวน้ำตาไหลไม่หยุดเลยหลับเลยโยมครับหลับเลยหลับขาจอเลยงั้นสิเป็นคนหลับง่ายๆนะครับหลับง่ายๆนี่มีกำไรนะกำไรเยอะเลยนะครับเพราะหลับง่ายนะเอาไปเลยในเรื่องหลับไปเถอะครับห้ามอย่างเดียวคือห้ามหลับคาพรมอะไรห้ามอย่างเดียวนะครับอย่าทำนะฮะอย่าเด็ดขาดนะห้ามหลับคาพรมอะไรเนี่ย ขึ้นหลับไปแล้วก็ฮะรู้เป้าหมายทันทีนะด้วยโอเคไหมสู่ปัญญายานตัวลองเข้าใจนะเรื่องมิติที่ว่านั้นไม่เคยพูดเป็น10มิติแน่ๆนะครับไม่เคยแน่นอน
คือมิติที่เขาว่าถ้าเป็นทางไหนกว้างคูณยาวคูณสูงสามมิติเห็นไหมสามมิติสามมิติกว้างยาวลึกสูงสามมิติไม่รู้มิติที่สี่เขามีหรือเปล่าพวกนี้เนาะเนาะเนาะถ้าพูดถึงมิติก็มีอยู่พวกนี้นะมั่งมั่งมั่งผมว่ามันเป็นจินตนาการมากกว่าก็เลยใส่เข้ามามิติมาซะเป็นจินตนาการมากกว่ามันก็เลยไม่มีที่สิ้นสุดมิติของโลกมิติของจักรวาลมิติของกาแล็กซี่เงี้ยได้มั้ยมิติของเอกภพเงี้ยก็พอไหวไหมครับถ้าลำเลียงมิติตามที่ว่าเนี่ยมันกลุ่มมันมิติของกลุ่มจักรวาลเช่นระบบสุริยะจักรวาลคิดเป็นในกรอบนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับเอามารวมเข้าไปซะโลกก็มีทั้งตัวอะไรแล้วดินน้ำลมไฟไงไปรวมใส่มิติจักรวาลซะหน่อยมันเป็นไงใช่ไหมก็แล้วแต่ว่าใครจะอ้างเอาอะไรมาใส่เข้าไปให้มันเป็นพอที่จะฟังได้หรือเขาบอกว่าเป็นเหตุเป็นผลหน่อยก็แค่นั้นนะมั่ง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 อะไรก็สู้มิติทางกายใจจิตแล้วไม่ได้ครับตอนนี้เหนือชั้นกว่าเยอะนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็โอเคนะเห็นด้วยนะธาตุสี่ขันห้าดินน้ำลมไฟธาตุสี่ขันห้ากับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับหรือจะเอากรอบนี่ก็ได้ดินน้ำลมไฟแต่มีแกนของมันอยู่เป็นแกนกลางนี่ก็คือห้าไปแล้วเดียวกันนั่นนะครับจะว่าทำไมมี แต่เพราะว่ากายใจจิตเนี่ยคิดว่ามันสมบูรณ์ที่สุดนะเพราะว่ามันเป็นที่เป็นจับต้องได้จริงๆร่างกายมีจริงไหมใจคือความรู้สึกความนึกคิดเรามีจริงไหมกายกับใจสัมพันธ์กันนั่นก็คือความรู้สึกนะครับจำหน่อยใจคือความนึกความคิดอย่างเดียวนะครับแต่ความนึกความคิดนั้นจะมาสัมพันธ์กับร่างกายเราอีกทีนึงก็คือด้านความรู้สึกนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าความรู้สึกความนึกคิดเราตัวเราเป็นคนพูดมันก็เลยพ่วงพันอยู่ตรงนี้เองแค่พ่วงพันพัวพันกันความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อให้เกิดความรู้สึกจะวนอยู่เงี้ยครับจนกว่ามันจะคล้ากันเป็นหนึ่งเดียวกันรวมตัวกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับความรู้สึกมันมีอยู่ห้าทางนะครับผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสนั่นคือความรู้สึกความรู้สึกที่ว่านี้เอาไว้แทนค่าในการรับรู้เรียนรู้ในร่างกายในหนึ่งบอกว่าเป็นสตินะครับสติคำว่าสติเนี่ยคือความรู้สึกเนี่ยครับนะสติสมาธิคำว่าสติคือความรู้สึกเนี่ยครับจำหน่อยตรงนี้จำแม่นๆครับเพราะว่ามันใช่เลยนี่ดีกว่านะนะฟังอย่างมีสติก็ฟังก็คิดตามก็รู้เรื่องเข้าใจตามคนที่มีสติดีสติกับสมาธิมันของคู่กันนะครับสติกับสมาธิมันของสติสมาธิสัมปชัญญะเนี่ยมันของมันเชื่อมโยงกันนะครับมันเกี่ยวกับภาษาเนาะถ้าไม่มีภาษาก็ไม่รู้จะมาสื่อสารกันถ้าไม่มีภาษาพูดคุยกันก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาสื่อสารกันและกันนะครับมันต้องใช้ภาษานะครับมันต้องเนียนหน่อยพวกนี้ใช้ภาษาอย่างแยบคายแยบยลแยบคายสักนิดนึงเราจะรู้ว่าภาษานี่มันเป็นได้ทั้งศิลปะและวัฒนธรรมนะภาษานี่มันส่งเสริมการเรียนรู้รับรู้การถ่ายทอดถ่ายทอดถ่ายเทให้กับกันและกันมันต้องหลากหลายไงมนุษย์ไม่สามารถที่จะรับรู้เรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับ
ช่ไหมนะใช่ไหมแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่เหมือนกันนะต้องคุยกับชาวบ้านแล้วถึงคือภาษาเหมือนกันนะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถึงภาษานี่เป็นตัวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลกับบุคคลระหว่างตัวเราบุคคลกับภายนอกอะไรก็ว่ากันไปนะครับใช่ไหมก็บุคคลกับบุคคลเนี่ยเป็นตัวหลักคงจะไม่ไปพูดภาษามนุษย์กับช้างม้าวัวควายนะมั้งเป็นเรื่องมันราวใช่ไหมล่ะครับก็บุคคลกับบุคคลเนี่ยแต่ละบุคคลก็รู้นั่นรู้นี่สารพัดรู้มาเรื่อยนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ถ่ายทอดถ่ายเทกันมามันก็เป็นองค์ความรู้ใหญ่โตขึ้นมานะเพราะภาษาเนี่ยมันเป็นทั้งศิลปะนะสร้างค่านิยมได้ด้วยภาษาเนี่ยภาษาสร้างชาตินะภาษาสร้างชาติภาษาให้รักชาติเนี่ยต้นตระกูลไทยใจเสงี่ยมหานรักษาดินแดนไทยไว้ให้ลูกหลานนี่ภาษาสร้างชาติรักษาชาตินะครับต้องมีเนี่ยพอได้นะมีอะไรเพิ่มเติมอีกใส่เข้ามาพี่ไม่ต้องเกรงใจดูงอกครับถามมาถามมามีอะไรแล้วก็ในแลกเปลี่ยนกันนะครับคนถามก็คือแลกเปลี่ยนคนตอบก็หาวิธีตอบครับหาวิธีตอบให้อาการนิโตหรืออาการนิโกหรืออาการนิโตเอาดูสิงานนี้ภาษาเลยเนาะลิกเดเนอร์มันชัดดีครับคืออะไรอะไรคือเลขดีโน่หานไม่เข้าใจครับคุณอาการนิโกอาการนิโตหรือโกไม่แน่ไม่แสบเหมือนกันนะฮะจะแก้อาการกลัวได้อย่างไรความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นย้ำจะแก้อาการกลัวได้อย่างไรคำตอบคือความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นกลัวตกน้ำกลัวน้ำไม่กล้าเดินเรือไม่ไปลงไม่กล้าลงเรือเพราะกลัวเรือล่มจมน้ำใช่นะแปลว่าเราไม่เข้าใจเรื่องของการว่ายน้ำเอาตัวรอดมันก็กลัวก็คือกลัวเจ็บกลัวตายเนี่ยรวมความแล้วเห็นไหมครับความกลัวมาจากตรงนั้นความกลัวนี่เป็นสัญชาตญาณนะครับ นะบางที ความกลัวมันอธิบายไม่ได้หรอกก็มันกลัวแต่ใครนะครับจะมาไขความเข้าใจเพื่อสลายความกลัวให้ก็ต้องอาศัยคนเกิดก่อนเกิดก่อนเกิดหลังนี่นะครับก็แชร์ไปแชร์กันมาเนี่ยครับถามว่ากลัวอะไรทีนี้ก็ต้องเจาะมาด้วยครับเจาะมาเป็นกรณีพิเศษกลัวอะไรถ้ากลัวจิ้งจกกลัวตุ๊กแกกลัวแมงสาบกลัวแมงดาเนี่ยคนที่เป็นเพศแม่คงจะกลัวแมงดาซะมากกว่ามั้งเอามาเยอะๆแมงดาเนี่ยจะซอยให้ดูจะซอยแมงดาให้ดูโอเคไหมสรุปได้เนาะความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นจำเป็นแพทเทิร์นเลยครับเพราะฉะนั้นการที่จะสลายความกลัวก็ต้องทำความเข้าใจการที่เราจะทำความเข้าใจกับสิ่งใดๆที่เรากลัวนั้นต้องถามไต่ถามครับสอบถามบุคคลอื่นที่ก็มีประสบการณ์โอเคไหมครับเนี่ยวิธีการแก้ความกลัวทั้งหมดนะครับบางคนกลัวความมืดเพราะว่าถูกโกถูกผู้ใหญ่หลอกลวงผีคำว่าผีเนี่ยครับ
นะ ผีมีไหมคนที่พูดเรื่องผียอมรับว่ามีผีคนนั้นน่ะคือผีสรุปดื้อเลยครับอย่าไปไกลกว่านั้นนะครับสรุปดื้อเลยคนที่พูดเรื่องผีคนไหนที่บอกว่ามีผีคนไหนที่เห็นผีคนนั้นน่ะคือผีจบได้มั้ยแล้วทำให้เรายกตัวเราขึ้นมาเยอะข้ามชั้นเลยข้ามชั้นเลยใช่นะอย่างนี้เป็นต้นครับมันจะง่ายง่ายกับชีวิตเยอะครับพอเข้าใจจะง่ายกับชีวิตเยอะนะลองเอามาใช้ครับผมสิ่งเหล่านี้ค่อยๆพิจารณากันคนไหนพิจารณาไม่ได้ก็ลองว่าเขาจะตัดตอนชั่วนะครับโอ้ไขเลยก็โอ้กลัวมาตั้งนานแล้วผีเผอนี่โอ้ลุงออกพูดสองคำจบข่าวเลยกลัวผีมันมีผีชนิดนะผีชนิดพูดไม่ได้เลยนะถ้าพูดแล้วก็ลุงออกเสียคนทันทีผีเหมือนกันนะแต่พูดไม่ได้พูดปุ๊บลุงออกเสียคนทันทีเลย ผีตัวนั้นนะตัวดีตัวร้ายไปด้วยพูดไม่ได้เสียคนทันทีนะลองเดาสิอย่าเดาเลยอย่าเดาผ่านจอนะไม่เอานะบางคนเดาได้ผ่านจอมาเลยจงครึ่มเลยนะพี่นะไม่เอา ละไว้ฐานที่เข้าใจคนไหนเข้าใจก็ละไว้ฐานที่เข้าใจทำนองนั้นนะมีบ่อเติมมาผีก็หรือคนผีก็หรือคนหมายความว่าไงก็บอกแล้วไงคนที่พูดเรื่องผีคนที่เห็นผีเนี่ยคนนั้นน่ะคือผีโอเคจบมั้ยง่ายเนาะง่ายย้ำความกลัวเป็นสัญชาตญาณของสัตว์โลกจำนิดหนึ่งฮะตอนนี้กลัวทุกคนผมก็กลัวเหมือนกันลุงหงอก็กลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกันกลัวทรัพย์สินเสียหายเหมือนกันกลัวลำบากยากจนเหมือนกันมีกลัวไหมเนี่ยบางคนก็แล้วกันคงไม่ใช่ลุงหงอกเนาะกลัวจะไม่มีคู่ครองบางคนกลัวจะไม่มีคู่ครองแต่ลุงหงอกลัวด้วยไหมเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวใช่ไหมกลัวทำไมมีคู่ครองอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับบางคนบางท่านก็กลัวกันแหละ นะกลัวจะไปเจอเชื้อสายแมงดาประมาณนั้นนะครับนะไปเจอสปีชีส์แมงดาเขาให้ละโอ้หนักข้อเลยพี่เอ๋ยมีไหมผีก็คือคนนั่นก็ใช่ครับ ก็บอกยังไงคนเนี่ยพูดถึงผีคนนั้นคือผีก็บอกยังไงก็คือคนนั่นแหละโอเคคนมนิดโอเคครับนั่นแหละใช่นะนะลุงหมอก็กลัวเจ็บกลัวตายทั้งนั้นนะครับกลัวลำบากใครจะจับไปมัดเอาไว้ที่ไหนสักทีหนึ่งไอ้ไปตากแห้งก็ลำบากใช่ไหมล่ะเนี่ยยากจนถึงเวลากินก็ไม่ได้กินถึงเวลานอนก็ไม่ได้นอนถึงเวลาร้อนก็ไม่ได้อาบน้ำกลัวทั้งนั้นนะครับ
คนะนั่นนะถึงเวลาเกาคันก็เกาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นความกลัวก็เลยกลายเป็นธรรมชาติเพราะเป็นสัญชาตญาณนะครับโอเคเนาะรวมความก็น่าจะเป็นเช่นที่ว่านี้แหละคงไม่ไกลเกินตัวไปกว่านี้หรอกเนาะแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าเข้าไปจบข่าวง่ายๆโอเคไหมมีไล่มาเร็วๆมีใครหน้าจอว่ามา จริงไปแบบนี้ก็ดีเหมือนกันสบายดีไปแบบคุยกันคนบ้านเดียวกันเอาเรื่องนะว่าเราสู่กันฟังมันก็ฟังไม่ทันขึ้นยอดไม้ฟังอีกขึ้นยอดตาลฟังอีกโอ้ มีไหมไม่เห็นอ้าวโทรศัพท์เลยเอามามาบริการบริการเชิญครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะว่ามาครับรบกวนอีกนิดนะคะพอดีว่าเมื่อกี้หนูถามไปแล้วก็โอเคค่ะไปได้เลยแล้วก็หนูก็ถามอีกว่าหนูไม่ใช่คนในพื้นที่แต่ว่าก็เกรงว่าจะเป็นการรบกวนมากไปหรือเปล่าคือได้ถามไปแล้วอะค่ะนายแจมเสร็จว่าเนี่ยหนูนั่งแท็กซี่ไปนี่มันไกลไหมหนูก็เลยคิดว่าโทรถามพี่ดีกว่าหรือยังไงว่าถ้าหนูนั่งแท็กซี่ไปเนี่ยมันจะใช้เวลานานไหมคะกี่ชั่วโมงเพราะหนูจะได้คำถามกลับนะฮะคำถามกลับนะจากไหนครับออกที่บ้านจากบ้านจากไหนครับคือบ้านอ่ะเป็นคนสุรินทร์ค่ะแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ที่บางกรวยแล้วค่ะก็เลยถ้าหนูจะนั่งแท็กซี่ไปฟังทั้งนั้นฟังบางกรวยนะค่ะบางกรวยค่ะอย่าย้ำฟังผมเข้าใจแล้วบางกรวยบางบัวทองก็อยู่ในส่วนเดียวกันนี่แหละถ้าผมบอกว่าบางบัวทองรู้จักไหมครับบางบัวทองได้ยินชื่อแต่ไม่เคยไปค่ะคือมันอยู่ในโซนเดียวกันนี่แหละนะครับเอาละฟังให้ดีนะค่ะเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศรรู้จักถนนไหมครับรัตนาที่เบศนะคะครับผมที่เบศค่ะถ้าสงสัยก็พอเวลาขึ้นแท็กซี่ปุ๊บก็โทรศัพท์นะโทรมาที่นี่โอเคนะแล้วก็คุยกับคนขับรถแท็กซี่นะมันจะง่ายแต่ทางเริ่มต้นคุณจำไว้ก่อนนะบางกรวยบางบัวทองแท็กซี่ทุกคนเขารู้อยู่แล้วล่ะถนนรัตนที่เบศค่ะรัตนที่เบศค่ะจำแม่นๆนะก่อนจะขึ้นสะพานเขียนไว้แล้วค่ะพอดีหนูจะได้เบอร์อย่าไปไกลจดให้มันจดไอ้โทษรวมความผมให้เรียบร้อยก่อนฟังในอีกทีนึงจากบางกรวยที่ว่านี้แหละเข้าสู่ถนนรัตนที่เบศให้ได้ทีนี้ถนนรัตนาธิเบศรนี่มันจะมีสะพานหนึ่งจะเรียกว่าสะพานพระนั่งเกล้าโอเคนะสะพานพระนั่งเกล้านะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะสะพานพระสองครั้งเหรอคะพระครั้งเดียวนี่แหละพระนั่งเกล้านะคะครับห้ามขึ้นสะพานโดยเด็ดขาดถ้าขึ้นสะพานมันจะข้ามไปเลยข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอย่าขึ้นสะพานนะห้ามขึ้นสะพานครับอย่าขึ้นสะพานเด็ดขาดโอเคนะก็แปลว่าแอบข้างทางมาตลอดที่อยู่นี่มันอยู่ข้างๆสะพานเลยแหละสะพานมีสองสะพานสะพานใหญ่สะพานสูงกับสะพานต่ำสะพานเดิมสะพานเล็กเชิงสะพานเล็กก่อนขึ้นสะพานอยู่ที่เชิงสะพานเล็กเนี่ยสะพานเก่าเล็กนะคะครับสะพานเล็กไม่รู้ต้องแอบซ้ายสุดแล้วฮะติดขอบทางเลยล่ะนะเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่มันจะเปลี่ยนแปลงง่ายเพราะมันทางมันจะวกนิดนึงติดขอบทางเลยนะคะครับผมเอาละก็ไปถนนอย่าเพิ่งพระ
นะอย่าเพิ่งทวนอย่าเพิ่งทวนอย่าเพิ่งทวนยังไม่จบเดี๋ยวเพิ่งทวนยังไม่จบเออจุดที่เนี้ยฮะจุดที่จะอยู่ที่นี่ก็คือเป็นทางเข้าซอยหัวมุมนะอย่าเข้าซอยนะมุมทางเข้าซอยใช่ไหมคะเออเป็นซอยเป็นซอยอย่าเข้าซอยนะครับอยู่หัวมุมพอดีเป๊ะเป๊ะเชี่ยชัวช้างหัวมุมพอดีเลยเป๊ะเลขที่22/7ห้ามเข้าซอยเออเข้าซอยเลขที่22/7 22/7ค่ะ22/7นะยี่สิบสองเหรอคะครับ22เลข12 22นะคะ22ค่ะ22นี่แหละค่ะก็คือ22ใช่ไหมล่ะ22ใช่ไหมใช่22/7ค่ะคุณพี่ครับก็มีแค่นั้นแหละครับทางถนนรัตนาธิเบศรนะคะครับผมสะพานพระนั่งเก้าห้ามขึ้นสะพานเด็ดขาดครับเชิงสะพานเล็กทางเป็นซอยมีไม่หนูข้างนอกไม่มีเลยโอเคเนาะถ้างั้นก็น่าจะเพียงพอสำหรับวันนี้โอเคนะหวังว่าคนไหนที่น้ำฟ้าน้ำฝนตกก็เย็นฉับกันไปตั้งรับขับสู้ไว้น้ำปีนี้เอาล่ะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบและเชิญตามสัญญาใสเหมือนปกติธรรมดาธรรมดาที่เคยปฏิบัติกันมาเนาะซื้อกินไปหมดคดกินไม่นานเด้อสิบอกให้ทำอะไรก็ได้นะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินคานที่หามาได้ด้วยญาติมิตรญาติโกโหติกาทั้งแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนแต่ละคนก็แตกต่างกันมีมากน้อยประมาณนั้นเนาะแต่ใช่จะเป็นการเดินทางก็ทางน้ำทางบกหรือทางอากาศจะไปเหนือไปใต้ซ้ายขวาออกตกมืดหรือสว่างก็แล้วกันเนาะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you very big ครับผม